เราก็เห็นจริงๆว่าการเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาเป็นเส้นตรงเราไม่อยากจะบอกว่ามันไม่พัฒนาเราอาจจะบอกว่าในแต่ละยุคสมัยมันมีโมเดลที่ต่างกันนะครับแล้วสิ่งที่มันอันตรายที่เราเห็นในรอบนี้ในการตั้งรัฐบาลรอบนี้เนี่ยพูดตรงเลยนะแกคงไม่ได้สนใจผมเท่าไหร่แล้วอย่างคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นตัวแบบที่เห็นชัดๆเลยว่าพรรคการเมืองไม่มีความหมายครับคุณธรรมนัสเลย ใช่ไหมครับมันพรรคมันเหมือนเป็นพาหนะเหมือนพาหนะแบบที่ง่ายๆเลยอ่ะก็คือวันนี้ไม่อยากอยู่ก็เรียกคนมาไล่ตัวเองออกใช่ไหมแล้วก็ไปยืนเชียร์เพื่อนให้มีพรรคใหม่แล้วก็วันนี้ก็ยัดคือผมไม่เคยเห็นใครแบบตัดสินใจกับพรรคได้อย่างโอ้โหมันอย่างเด็ดขาดขนาดนี้โมเดลคุณธรรมนัสเนี่ยมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างเครือข่ายทางการเมืองและอำนาจใช่พรรคการเมืองไม่มีความหมายเลยถูกไหมฮะซึ่งเราก็ตกใจนะว่าคือทุกพรรคมันยังพอมีมาตรมีฟอร์มบ้างอ่ะใช่ไหมครับจะมีเสียงเดียวหรือไม่มีเสียงก็ยังมีมาตรมีฟอร์มบ้างแต่สิ่งที่คุณธรรมนัสทำเนี่ยคือสำหรับคนที่สอนเรื่องพรรคการเมืองนี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาตกหน้าคุณอะตรงๆเลยคือแบบขนาดนี้เลยหรือคนที่เขียนรัฐธรรมนูญแล้วเชื่อมั่นในพรรคกกต.ที่เชื่อมั่นว่าโอ้โหคุณต้อง allocate งบประมาณผ่านพรรคคุณต้องไปไล่จับว่าพรรคนี้มันจัดประชุมกี่ครั้งสิ่งที่คุณธรรมนัสทำนี่คือแบบขอโทษนะฮะไอความเชื่อของคุณในการพัฒนาพรรคการเมืองนะครับไอคณะกรรมการพัฒนาทางการเมืองอะไรเงี้ยยกเลิกไปให้หมดเลยคือคุณธรรมนัสไม่ได้แคร์ไม่ได้มาดอะไรกับเรื่องเหล่านี้เลยคือไม่ใช่ออกเฉยๆคือแบบแกไปมากี่ที่หรืออย่างดีก็กลับไปเข้าพรรคเดิมนะคือแล้วมันเป็นพรรคที่แบบไม่ต้องมีอุดมการณ์เนี่ยนะในความหมายแบบโอ้เมื่อก่อนนะคุณจะเข้าจะออกจากประชาธิปัตย์หรือเวลาเขาตีกันในประชาธิปัตย์เนี่ยโอ้ต่างฝ่ายต่างอ้างอุดมการณ์ของพรรคว่าใครตรงกว่ากันใช่ไหมครับธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยนะคือวันนี้ไม่เอาก็ไม่เอาเรียกคนมาไล่อยากจะกลับไปก็กลับอันนี้ก็ตั้งพรรคใหม่อันนี้ก็มีพรรคเพื่อนสำรองอะไรคือแบบมันไม่ใช่ด้วยความจำเป็นแบบว่าพรรคจะถูกยุบอะไรไม่ใช่เลยนะก็คือกวนผมนี่แหละอยากจะทำอะไรกวนผมก็จะทำซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนในพื้นที่นะแต่ว่าคือมองเห็นจริงๆว่าพรรคการเมืองเป็นแค่เกมบางอย่างใช่ไหมครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เราตกใจว่ามันยังอยู่อีกเหรอแบบนี้คือมันมีพรรคระดับชาติใหญ่ๆมันก็ยังมีแต่แบบโอ้สิ่งที่คุณธรรมนัสทำกับพัฒนาการของพรรคการเมืองไทยนี่ผมว่าเป็นอะไรที่แบบทุกคนที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยกำลังเจอเขาเรียกว่าบททดสอบสำคัญจากคุณธรรมนัสเป็นบั๊กใช่ใช้ศัพท์รุ่นคนก็คือเขาเป็นบั๊กจริงๆ เขาเป็นบั๊กเลยเขาเป็นแฮกเกอร์ที่ชี้ให้เห็นว่าระบบแม่งมีบั๊กซึ่งเขาเนี่ยเป็นอะไรไวท์แฮทแฮกเกอร์หรือเขาเป็นดาร์กวันใช่ไหมครับพลวัตอีกอย่างหนึ่งที่เห็นในช่วงอาจจะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาก็คือเห็นคณะก้าวหน้าหรือว่าตอนนี้เป็นพรรคประชาชนเนี่ยเข้ามาในสนามการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นในส่วนนี้ค่ะอาจารย์พิษมองว่าทำให้การเมืองแบบท้องถิ่นแบบเดิมๆที่มีบ้านใหญ่มีตระกูลการเมืองในท้องถิ่นเนี่ยเปลี่ยนไปไหมมันมีสองเรื่องนะคนส่วนใหญ่ชอบพูดเรื่องนี้กันแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเรามองจากมุมมองของคนที่เลือกเนี่ยเราอย่าคาดหวังว่าคนที่เลือกจะไม่หันกลับไปหาบ้านใหญ่นะสำหรับผมเนี่ยคนที่ทำวิจัยเรื่องเลือกตั้งต้องตระหนักว่าเรากำลังอธิบายอะไรเช่นเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกตั้งมันเป็นโมเดลอะไรเขาเลือกด้วยโมเดลอะไรเป็นส่วนใหญ่เลือกรอบหน้าเขาอาจจะเลือกด้วยอีกโมเดลนึงแต่มันการเลือกเรากำลังอธิบายการเลือกเราอาจจะอธิบายไม่ได้ว่าการเลือกแบบนี้เท่ากับพัฒนาการทางการเมืองนะคนเรื่องอะนะถ้าคุณทำวิจัยเรื่องเลือกตั้งคุณต้องถามว่าคุณทำวิจัยเรื่องอะไรคุณแค่ตีความผลการเลือกตั้งเท่ากับพัฒนาการประชาธิปไตยหรือเพื่ออธิบายการเมืองหรือคุณกำลังอธิบายว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้เลือกตั้งส่วนใหญ่ใช้การเลือกตั้งใช้ต้องการส่งสัญญาณอะไรหรือเลือกด้วยอะไรเช่นบางยุคเลือกด้วยยุทธศาสตร์บางยุคเลือกด้วยอุดมการณ์บางยุคเลือกด้วยนโยบายซึ่งมันไม่เสมอไปที่จะเท่ากับว่าอ๋อถ้าเลือกกับนโยบายเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วเพราะรอบต่อไปเขาอาจจะเลือกด้วยอีกแบบหนึ่งก็ได้ไงนะครับฉะนั้นต้องแยกตรงนี้ให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเลือกนะครับทีนี้เมื่อกี้ถามว่าอะไรต่อนะการที่ก้าวไกลเข้ามาในสนามท้องถิ่นเนี่ยทำให้ตรงนี้แหละที่ต้องการจะบอกใช่ทำให้มันต่างไปจากเดิมไหมคะ
การเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองแบบตระกูลการเมืองในพื้นที่อันนี้เราตอบได้แต่ว่ามันไม่ได้ 100% ไงถูกไหมครับเพราะเราก็เห็นว่าการที่ก้าวไกลเข้ามาสู่สนามการเมืองเนี่ยมันมีผลต่อการเลือกตั้งระดับชาติแต่มันอาจจะไม่ได้มีผลต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีคำอธิบายเยอะแยะที่คนพยายามอธิบายกันแล้วก็มันมีเงื่อนไขตัวแปรหลายอย่างเช่นเวลาก้าวไกลสู้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เขาต้องสู้ใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะต่างจากการสู้ในสนามการเลือกตั้งระดับชาติผลงานของอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยมันพอจะเห็นเขาลางบางอย่างว่าตัวแบบการเลือกตั้งเนี่ยมันอธิบายไม่เหมือนกันนะเพราะว่าการเลือกตั้งที่ก้าวไกลและอนาคตใหม่และก้าวไกลได้รับความสนใจและได้รับเสียงเป็นกอบเป็นกำหรือคะแนนของแปรออกมาเป็นเก้าอี้ได้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสำคัญคือระบบการเลือกตั้งใช่ไหมครับตอนที่อนาคตใหม่ได้คะแนนเยอะเนี่ยเพราะว่ามันใช้บัตรใบเดียวแล้วมันทำให้คนต้องเลือกด้วยบัตรใบเดียวมันก็ทำให้หลักการของบัตรใบเดียวก็คือทำให้เสียงมันถูกนับทุกเสียงใช่ไหมครับเสียงไม่หล่นลงไปในพื้นที่รอบที่สองเนี่ยก้าวไกลได้คะแนนขึ้นมาเพราะได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะท้องที่เนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าปาร์ตี้ลิสต์นะครับแต่ว่าก็ยังได้ท้องที่เยอะนะครับแต่มันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ประกอบซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบอธิบายว่าอ๋อก้าวไกลก็ชนะในเขตเมืองแปลว่าคนในเขตเมืองเลือกก้าวไกลนะครับมันมีอีกหลายทฤษฎีนะครับเดี๋ยวจะเล่าไม่ใช่มาบลัฟนะฮะมันอ๋อนี่มันเป็นเพราะว่าเขตเมืองสองนครใช้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นคำอธิบายที่มองภาพกว้างๆนะครับแต่ไอ้ปรากฏการณ์ที่เราเห็นในการแพ้ของก้าวไกลในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันก็ตอบอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมครับแล้วมันก็เรายังไม่มีงานวิจัยที่อธิบายด้วยนะคือผมมีงานวิจัยที่ลูกศิษย์ผมทำที่อธิบายว่าทำไมเขาเลือกประชาธิปัตย์และรวมไทยสร้างชาติคนละใบหรือทำไมคราวที่แล้วเขาเลือกพลังประชารัฐในเขตเลือกตั้งในภาคใต้แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาอธิบายว่าโอเคคนมันต้องเลือกว่า ultimate decision มันจะเลือกใครรอบที่แล้วฉะนั้นเขาเลือกลุงตู่แต่ในรอบนี้เขาก็ต้องการเลือกลุงตู่ในแง่ของคุณลักษณะบางอย่างของตู่แต่ว่าพื้นที่เขาต้องการเลือกประชาธิปัตย์ที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์แบบเดิมแต่เป็นประชาธิปัตย์ที่ช่วยเหลือเขาได้ในท้องถิ่นแต่เรายังไม่มีงานวิจัยในพื้นที่ที่เลือกก้าวไกลในระดับปาร์ตี้ลิสต์แต่ว่าเลือกท้องถิ่นเลือกบ้านใหญ่หรือเลือกพรรคที่เชื่อมโยงกับบ้านใหญ่ในระดับพื้นที่ไงใช่ไหมแต่ถามว่าผมพยายามอธิบายอะไรนะครับผมบอกก่อนว่าเรามีข้อจำกัดนะครับแต่ส่วนที่เราต้องพยายามเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าผมเองผมไม่ได้รู้สึกว่าก้าวไกลพ่ายแพ้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าคะแนนก้าวไกลคือคะแนนที่ไปเก็บเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วเป็นคะแนนที่จะไม่แบ่งให้ใครฉะนั้นคะแนนเวลาเราเห็นคะแนนก้าวไกลมันคือคะแนนเบสของก้าวไกลแล้วจริงๆถ้าเรามองลึกเข้าไปเนี่ยนะครับความพ่ายแพ้ของก้าวไกลในบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝ่ายชนะยังไม่ใช่ผู้ชนะที่แท้จริงเพราะว่าเขามีข้อจำกัดเช่นโดยธรรมเนียมของการเลือกตั้งซ่อมจะไม่มีการแยกพรรคลงใช่ไหมครับหรือว่าคะแนนฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ถ้าเมื่อถึงการเลือกตั้งใหญ่อันนี้ก็ฟรีเรนจ์ใช่ครับไก่ก็จิกตีวิ่งกันสนุกสนานใช่ไหมครับฉะนั้นบางครั้งคะแนนก้าวไกลเนี่ยพรรคก้าวไกลเองอาจจะรู้สึกว่านี่คือชัยชนะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคะแนนเขามีเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วเขาจะเติมยังไงเช่นเติมจากเด็กซึ่งกำลังโตขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเติมจากคะแนนนอกพื้นที่ที่ยังไม่ได้ไปลงใช่ไหมครับแล้วเติมจากการที่ฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลแบ่งคะแนนกันเองซึ่งอันนี้สำคัญนะไอ้ทฤษฎีที่บอกว่าเอ้ยก้าวไกลชนะในเขตเมืองเนี่ยอาจจะต้องลงไปดูดีเทลว่าจริงๆก้าวไกลอาจชนะเพราะก้าวไกลเนี่ยคะแนนมาที่2แต่คะแนนที่1เนี่ยมันไปแบ่งกันหรือเปล่าเนาะแบบคือคะแนนก้าวไกลชนะในหลายพื้นที่เพราะว่ามันมีการแบ่งคะแนนกันเองระหว่างพรรคเดิมๆที่เคยแข่งกันแล้วก้าวไกลเป็นตาอยู่เนี่ยฉะนั้นการคันที่คะแนนก้าวไกลเป็นตาอยู่มันไม่ได้เท่ากับเพราะว่าเป็นเขตเมืองเสมอไปไงบางพื้นที่ไม่ใช่เมืองแล้วชนะได้ยังไงฉะนั้นคำอธิบายแค่ว่าก้าวไกลชนะในเขตเมืองเนี่ยถ้าอธิบายในระดับนึงมันถูกเพราะว่าคุณอธิบายแบบบิ๊กเอ็นคุณก็อธิบายได้เออนี่ไงดูปรากฏการณ์สิเขตเมืองก้าวไกลชนะเขตเมืองก้าวไกลชนะใช่ไหมแต่คุณต้องไปลงไปดูดีเทลว่า
ขาไม่ได้ชนะแลนด์สไลด์ในลักษณะที่ว่าคนอื่นๆรวมกันแล้วแพ้เขาหรือเปล่าหรือเขาไปชนะเพราะว่าเขาเข้าที่2ขณะที่1กับที่3เนี่ยมันแตกกันหรือเปล่า